ไว้เนี่ยใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางและแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้าบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้ย้ำเรื่องสุขภาพและปัญญาครับเน้นเรื่องสุขภาพและปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นคำถามง่ายๆวันนี้นะฮะมันไปไกลอยู่กันเมื่อกับตัวอยู่กับทุกผู้ทุกคนถามว่าสุขสบายดีบ่ก็หวังว่าน่าจะสุขสบายดีเหมือนนี้พากันไปดื่มน้ำผึ้งกลางดึกกลางดื่นหรือที่ใดๆก็ไม่รู้หรอกขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะความสุขไม่ว่าท่านก็ตามผมก็ดีหรือมนุษย์ทั้งโลกต้องการความสุขมนุษย์ต้องการความสุขถามจริงเถอะความสุขมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันจับต้องได้ไหมเนี่ยหวานหอมเพียงใดความสุขนะในโลกใบนี้ถามว่าความสุขมันมีรสชาติเป็นเช่นไรตอบว่าไงเอาก็มีกลุ่มคนตอบเหมือนกันนะรสชาติมันเผ็ดได้กินเผ็ดแล้วมีความสุขนั่นคือกลุ่ม A ได้กินเปรี้ยวมีความสุขเพราะว่าถามว่าความสุขมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มหนึ่งบอกโอ้ยเปรี้ยวเลยโอ้ยเต็มร้อยเลยใช่ไหมเผ็ดโอ้โหเกินร้อยต่างหากความสุขจริงจังเดียวอื่นๆเดียวล่ะ ความหวานล่ะใช่ไหมความหอมน่ะคือความสุขความสวยคือความสุขแหมสุดท้ายแล้วไม่มีคำจำกัดความในความสุขให้มันลงตัวว่าคนในโลกทั้งหมดเนี่ยคำว่าความสุขที่ว่านั้นมันคืออะไรกันนี่ที่มันลงตัวที่สุดเอากลุ่มสาธุมีพอนึกออกไหมครับว่ามันน่าจะเป็นอะไรกลุ่มไม่บิดพุทธพอจะรู้ไหมว่าไอ้ความสุขมันคืออะไรมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วกลุ่มอามินล่ะอาเมนล่ะแล้วก็โอ้ใครบ้างจะให้คำจำกัดความคำว่าความสุขที่มันลงตัวที่สุดมนุษย์ทั้งโลกไปเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องรับได้เกินกว่า 80% ว่าความสุขมันคืออะไรจบข่าวนะพี่นะผมว่างั้นจริงเอาลองใคร่ครวญสิครับมนุษย์โลกนี่ทวินหาความสุขสิ่งอยู่ข้างหน้าถ้าไปถึงตั้งใจจะไปไหมรู้เป้าหมายเอาต่างประเทศก็ได้อะเชียงใหม่ก็ได้อะเอาเชียงเก่าก็ได้ขอนอ่อนก็ได้อะขอนแก่นก็ได้หรือระยองไปถึงที่หมายปุ๊บบอกมีความสุขอย่างนั้นเฉยความสุขต้นเหตุความสุขมาจากความต้องการได้ไหม
ถ้าได้ตามความต้องการนั้นก็สรุปว่านั่นคือความสุขฟังทันไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าคำว่าความสุขความสุขอย่าไปถามหาความสุขเลยครับผมมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่พูดคำว่าไม่มีความสุขตั้งแต่เจ้าร้องแอ้มาจนทั้งถึงวันหยุดหายใจไม่มีความสุขที่แท้จริงแปลว่าการเกิดเป็นทุกข์นะพี่เนาะผลของการเกิดก็ต่อเนื่องยืดยาวยืนนานแก่เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ไม่แล้วสุขมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ที่ได้กินดีอยู่ดีใช่ไหมเป็นความสุขก็น่าจะใช่นะใครก็ตามที่บอกว่าทำอะไรตามความพึงพอใจแบบอินดี้รู้จักอินดี้ไหมฮะแก่ผ้าเดินมั่งทำอะไรพิเรนสังคมไม่ค่อยจะยอมรับหรอกครับแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขเพราะเป็นอินดี้ของเขาเป็นตัวตนของเขาเนี่ยจริงเลยความสุขที่ว่ามีใครบ้างจะให้คำจำกัดความคำว่าความสุขโดยภาพรวมนะครับ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมีถึงเอ้าถ้าให้คำจำกัดความมันตรงกันนะ 50% วันนี้คือความสุขคน100คนตอบเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าความสุขคือ1 2 3 4 5 50คนตอบเป๊ะคนกลุ่มใหญ่เอา50ก็ได้เกินครึ่ง51เกินครึ่งคนส่วนใหญ่บอกว่าความสุขคือ1 2 3 4 5ทำได้ไหมครับถามคน100คน51คนตอบเหมือนกันว่าความสุขคือ1 2 3 4 5เป็นไปไม่ได้มั้ยครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยความสุขมนุษย์ถาม10คน10คนจะตอบไม่เหมือนกันถาม100คน99คนจะตอบไม่เหมือนกันแล้วได้คนน่ะเขาจะตอบว่าไงวะเนี่ยถาม100คนมี99คนกว่าที่ตอบไม่เหมือนกันอีกเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันของไอ้ที่กว่านั่นนะครับจะบอกว่าความสุขต้องเป็นอย่างนี้นะเช่นต้องดูดดึงเอาภาษาพุทธศาสตร์มาใช้แล้วครับดูดดึงขอยืมหน่อยครับขอยืมมาใช้หน่อยครับคำที่ว่านั้นคือนิพพานังปรมังสุขังก็ยืมมาใช้นะเดี๋ยวคืน และหรือนิพพานังปรมังสุญญังยืมมาใช้เฉยคืนซะยืมมาใช้แป๊บเดียวเอาคืนซะงั้นกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธพอจะยอมรับได้คำพูดที่หลวงหมอพูดเมื่อกี้นี้ว่าสุขที่แท้สุขที่จริงก็คือนิพพานปรมังสุขังนั่นเองมันเป็นยังไงมันคืออะไรคนชอบความหนาวก็บอกโอ้ยอยู่ในท่ามกลางหิมะเออเล่นลาลามีความสุขคนอยู่ในแถวกลางทะเลทรายร้อนแสนร้อนก็เล่นลาลามีความสุขฮะไงเดา
นี่พระนางมันอยู่ตรงไหนแม่จะบอกอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นเป๊ะแปลว่าสุดร้อนแล้วจะไม่ร้อนโอเคไหมสุดเย็นแล้วจะไม่เย็นแปลว่าไม่ร้อนไม่เย็นไม่รู้เหนือรู้ใต้ออกตกไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วก็ไม่มีฉีมีสีมีแต่ความใสใสเจ้าเกินกว่าตาแมวใสเจ้าเกินกว่าแก้วเจรไนใสเจ้าแสนเจ้าจนเกินกว่าวัตถุใดๆที่จะมาอ้างถึงเอ่ย อะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่คำว่าจิตบริสุทธิ์จบไหมครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับที่จะรู้ว่านิพพานเป็นปรมังสุขขังเป็นเช่นไรหรือนิพพานปรมังสุญญังเป็นเช่นไรจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะมีคำตอบสุดท้ายได้ก็คือไม่ร้อนไม่เย็นไม่มีตะวันออกไม่มีตะวันตกไม่มีเหนือใต้ไม่มีสูงต่ำไม่มีดำขาวไม่มียาวไม่มีสั้นแต่ทั้งหมดอยู่ตรงกลางระหว่างยาวกับสั้นตรงกลางระหว่างดำกับขาวตรงกลางระหว่างสูงกับต่ำตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาภาพที่ผมแสดงผ่านมือก็พอจะรู้ได้เนาะแต่โดยสภาวะและภาวะแล้วมือก็ไม่มีแสดงไม่ได้มันจะไปรู้ด้วยโดยตัวมันเองรู้ได้โดยธาตุของจิตหรือจิตแปลว่าธาตุรู้มันจะรู้ของมันเองเมื่อถึงวาระสภาวะนั้นจะรู้ของมันเองครับตรงนั้นนะฮะที่หลวงพ่อบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นเองครับเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นเป็นพลังงานที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ในโลกมันเทียบไม่ติดพลังงานบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกินกว่าโลกใบนี้แน่นอนยิ่งใหญ่เกินกว่าโลกใบนี้แน่ๆพลังงานที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เกินกว่าโลกใบนี้แน่ทันไหมพี่ทันเนาะว่าแล้วก็หาเชื้อเพลิงมาเติมซะหน่อยนี่ก่อนพอมีพอมีพอได้นะโลกใบนี้ยังเล็กกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ดวงนี้ยังเล็กกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เอาดาวทุกดวงที่มองเห็นและมองไม่เห็นมารวมกันยังเล็กกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์งั้นพลังงานบริสุทธิ์นั้นจึงยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งยิ่งเกินกว่าที่จะวัตถุใดๆมาเปรียบเทียบดวงที่เป็นวัตถุไหมครับดวงอาทิตย์เป็นวัตถุไหมครับดวงจันทร์เป็นวัตถุไหมครับโลกใบนี้เป็นวัตถุไหมครับดาวพระอังคารที่เขาว่าเป็นวัตถุไหมครับดาวพุธที่เขาว่าเป็นวัตถุไหมครับมีคนตอบว่าเป็นนะไม่ผิดหรอกครับวัตถุคือสสารจำเป็นหลัก
ามันเป็นก้อนสสารอยู่มันเป็นวัตถุบดแปลว่าดวงจันทร์ก็ใช่พุธก็ใช่แล้วเสาร์ก็ใช่ดวงอาทิตย์ก็ใช่ดวงดาวทั้งหมดก็ใช่ใช่นั่นคือวัตถุไหวไหมพี่ขึ้นชื่อว่าวัตถุภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าอัตตาแปลว่าตัวตนตัวตนอันเรียกมันว่าดวงอาทิตย์ตัวตนก็เห็นมันมันมีตัวตนถึงเห็นมันใช่ไหมล่ะก็เรียกมันว่าดวงอาทิตย์สร้างก็จบมันมีตัวตนดวงจันทร์นั่นคืออัตตาโลกใบนี้ทั้งใบก็เป็นตัวตนงั้นโลกทั้งใบก็เป็นอัตตาอัตตานี่คือภาษาพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะ อนุโลมเดี๋ยวมันจะไปขัดแย้งท่านที่อยู่หน้าจอมากจนเกินไปเดี๋ยวจะไปกันไม่ได้ลุงหอกบอกว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไปกับชาวโลกเพื่อไปด้วยกันนะพุทธศาสตร์รวมกับศาสนาก็แล้วกันเป็นพุทธศาสนาเนาะที่ว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ก็ไปต่อพอได้ไหมครับไปได้ก็ไปต่อถ้าไปไม่ได้ก็หยุดบ้านใครบ้านใครได้ไหมครับผมว่าพอได้นะยังไปได้ต่อนะโอเคนะสรุปเลยนะฮะก่อนจากกันจะรีบไปไหนเนี่ยมันไปจนได้แหละสิ่งใดๆก็ตามที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นอัตตาหมดสิ่งใดๆก็ตามที่มนุษย์มองเห็นได้เป็นอัตตาหมดถึงจะทำกล้องขยายมาเป็นล้านเท่าเป็น3ล้านเท่า5ล้านเท่าแต่มนุษย์ยังเห็นได้ด้วยตาอยู่เป็นอัตตาหมดเป็นตัวตนหมดเพราะฉะนั้นนิพพานปรมสุขครั้งนี้แปลว่าจะมองให้ตาไงก็ไม่เห็นเอาใช้กล้องขนาดใหญ่ขนาดจอขนาดมาขยายดูก็ไม่มีทางเห็นแปลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาตาเนื้อมองตรงๆหรือขยายกันไปกี่ล้านกี่แสนเท่าก็ไม่เห็นถ้ามันจะเห็นไม่ต้องลืมตาเลยเห็นแน่นอนครับเที่ยวหัดไม่ต้องลืมตาเห็นแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อลืมตาไม่เห็นใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาส่องดูก็ไม่เห็นจะขยายกี่ล้านเท่าร้อยล้านเท่าก็ไม่เห็นแปลว่าที่กำลังพูดในวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนสิ่งที่ถึงนั้นต้องเป็นจิตศาสตร์นี่จิตเท่านั้นจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะเห็นสิ่งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์จริงดวงตาหลับตาก็จะเห็นสิ่งที่เห็นนั้นในสายของพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั่นก็คือเรียกว่าตาทิพย์นั่นเองครับรับได้ไหมครับตรงนี้
งตาทิพย์อย่างเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยคำถามมีว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านมีตาไหมครับถ้าท่านรู้ตัวว่ามีตามีสิทธิ์ที่โดยชอบทำไหมครับที่จะเห็นเป็นตาทิพย์แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำนะจะมีดวงตาเห็นธรรมหรือมีตาเป็นทิพย์เพราะว่าในหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์กษัตริย์จันทานสูตรแพทย์พราหมณ์กษัตริย์ห้าวรรณะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะวิวัฒน์และพัฒนาไปจนกระทั่งถึงมีดวงตาเป็นทิพย์ยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ศตวรรษที่21กลุ่มจันทานจะได้ดวงตาเป็นทิพย์กลุ่มแพทย์เชื่อขนมไม่ยากินเลยไม่มีทางได้ด้วยกลุ่มพราหมณ์ชักไม่แน่ใจกลุ่มแพทย์ไม่ได้แน่นอนกลุ่มพราหมณ์ไปต่อไหมเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก็พอมั้ยย้ำกลุ่มจันทานครับจะได้ทำไมถึงไปเน้นกลุ่มจันทานกลุ่มที่ไม่มีอะไรเนี่ยครับกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์ภายนอกยุคนี้ศตวรรษ21นะฮะกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์ภายนอกจะได้โดยง่ายดายอย่าไปดูแคลนกลุ่มจันทานนะครับอย่าไปดูแคลนกลุ่มและขอได้โปรดอย่าไปรู้แคลนเขาโดยเด็ดขาดยืนยันว่ากลุ่มนี้จะได้ยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าชีวิตจริงเขาในหัวสมองเขาอะไรต่างๆเขาไม่มากเขาไม่จดจำอะไรต่างมากมายกายกองเหมือนคนที่มีเยอะแยะสารพัดที่จะมีจดจำเยอะสมองมันทุกข์มาเยอะกลุ่มจันทานเนี่ยไม่มีมีก็มีน้อยมากกลุ่มนี้จะได้ก่อนครับในศตวรรษที่21จากภาษาลุงงอบอกให้ทราบไว้งั้นอย่าล้าจนเกินไปเด้อสิบอกให้บรรดาท่านที่มีสารพัดมีรวยสารพัดรวย รวยทั้งอำนาจกลุ่มอำนาจที่ไม่มีทางได้เลยเอาใครก็ตามที่รู้ตัวเองว่ามีอำนาจอำนาจทางโลกเนี่ยเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยชาตินี้ยังชาติไม่มีสิทธิ์ได้แน่นอนแน่นอนนะเอาปูนการะผักได้เลย นั้นใครอยากได้ผู้ที่มีอำนาจต้องปลดจากอำนาจนั้นมาเป็นมาใช้ชีวิตแบบสูตรและจันทานลองดูครับจะได้รู้
งงไหมพี่เฮ้ยอย่างงสิถ้างงเข้าไปต่อไม่ได้แล้วแบบนี้ของแค่นี้งงไปทำไมแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีให้ทุกคนในโลกไม่ปฏิเสธการให้เห็นไหมฮะกลุ่มไหนรับได้กลุ่มสาธุกลุ่มมิตรพุทธกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมได้หมดบอกให้ทราบไว้นะแปลว่าไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใหญ่แต่ประการใดนะครับแถมยังไม่เลือกเพศด้วยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยด้วยนะครับไม่ลวกสถานภาพขึ้นชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนทุกท่านจะได้รับในศตวรรษ21ศตวรรษนี้มันใช้มาทั้งหมด18ปีเต็มแล้วนะครับเอาก่อนสังเกตดีๆนะครับพี่นะจะได้ ไหวไหมพอรับได้นะครับรับได้ก็ไปต่อโอเคเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของกลางสิ่งนี้คำว่านี้เนี่ยความหมายคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนั้นคือพระธรรมครับเป็นภาษานะครับพระธรรมเดี๋ยวก็ภาษาเป็นตัวติดล็อกติดล็อกด้วยภาษาทั้งที่เป็นภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้อยู่ในจอกับผู้ที่อยู่นอกจอในหน้าจอภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอีกด้านหนึ่งภาษาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคของความไม่เข้าใจในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เข้าใจรอสักหน่อยนะพี่นะสำหรับผู้ที่ใกล้เข้าใจแล้วพยักหน้าตามแล้วมีสิทธิ์ใครเข้าใจก่อนก็จะได้รับก่อนก็แค่นั้นเองครับใครเข้าใจทีหลังก็รับทีหลังภายในศตวรรษนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะวิวัฒน์และพัฒนาคำว่าวิวัฒน์ง่ายๆครับวิวัฒน์อะไรวิวัฒน์ความคิดครับผมความคิดคืออะไรใจวิวัฒน์ใจใจคือนึกคิดวิวัฒน์ความคิดก็แปลว่าเปลี่ยนความคิดนั่นเองปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันมันพลิกขวดแล้วจะเข้าไปถึงจุดที่กำลังพูดถึงตรงนี้ว่าศตวรรษนี้แหละฮะเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะทยอยรู้สภาวะของคำว่าพระนิพพานง่ายด้วยไม่ต้องไปฝึกปรือมันต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็งเพียงแต่เข้าใจภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันผ่านหน้าจออยู่ในขณะนี้ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับภาษาไทยภาษาเป็นภาษาที่เข้าใจยากก็ภาษาพระอรหันต์ที่เข้าใจยากถ้ามันง่ายมันก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดใช่ไหมล่ะ
ก็เพราะมันยากไงมันถึงได้เข้าใจยากถึงจะยากหรือไม่ยากก็ไม่รู้หรอกครับลุงงอกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่เป็นหน้าที่ต้องเล่าให้ฟังใครมีหูก็สลับเอามีทั้งหูซ้ายหูขวาฟังก็สองหูไว้หน่อยก็แล้วกันอย่าฟังหูเดียวจะฟังหูเดียวฟังสองหูนี่ให้สองหูปืดฟังสองหูแบบกลางๆฟังแบบกลางๆแบบมัชฌิมาปฏิปทามันจะเริ่มเข้าใจทีละน้อยสองน้อยนี่แหละเรียกว่าวิวัฒนาการของการฟังเข้าหูสู่ใจแปลว่าวิวัฒนาการของความเข้าใจปรับจากของเดิมของเดิมเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจก็ไม่รู้แหละว่าความเชื่อก็แล้วกันปรับความเชื่อที่ว่าที่เคยเชื่อนู่นนี่นั่นมาสารพัดไม่ว่าจะกลุ่มเชื่อในเรื่องของพระเจ้านะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันคำว่าพระเจ้ากับว่าพระธรรมมันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อคือตรงกลางคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้านั้นก็จะมาหยุดแค่ภาษานะครับเป็นอุปสรรคเลยทันทีภาษาเป็นอุปสรรคทันทีไม่มีภาษามาใช้กันก็ไม่ได้เมื่อได้แล้วใครล่ะครับเป็นคนที่ใช้ภาษานั้นที่ว่านี้นั้นกับนี้ใครล่ะเป็นคนที่ใช้ภาษานั้นในขณะนี้เหมือนกับเล่นลิ้นนะภาษาลุงงอกจับทางไม่ถูกเลยแค่สองคำก็ฟังยากแล้วแล้วคิดว่าง่ายนะที่พูดพอรู้ได้หรอครับรู้นะไอ้รู้เนี่ยมันได้ทุกคนรู้แต่เข้าใจนะโอ้โหแล้วก็ถึงนะครับมันจึงต้องมีภาพมีภาวะคำว่าเข้าถึงนั่นเองจึงจะรู้โดยแจ้งต้องเข้าถึงกายกับใจเนี่ยเข้าไม่ถึงหรอกครับต้องจิตครับจึงจะเข้าถึงสิ่งที่ว่านี้เอาจิตก็เป็นภาษาอีกแล้วนะถึงจะเป็นภาษามันจะเป็นตัวอุปสรรคก็ต้องใช้ภาษาจิตไม่ใช้ก็ยิ่งไม่ทางรู้นั้นดึงดันใช้ตลอดจิตต้องจิตคืออะไรคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างใครก็ตามที่หลับตาในที่มืดเริ่มเห็นความสว่างหรือเห็นความสว่างนั่นแหละครับเข้าร่องนะครับมีร่องรอยแล้วนะกลุ่มสาธุก็จะเข้าไปเจอกับว่าพระธรรมหรือกลุ่มสาธุก็จะเจอคำว่าภาวะของพระนิพพานกลุ่มอมิตรพุทธก็เช่นเดียวกันกลุ่มอเมนก็จะไปเจอพระเจ้าเห็นไหมครับกลุ่มโอก็เหมือนกันจะไปเจอสิ่งสูงสุดที่ท่านคารมคารวะสการะอยู่นั่นแหละ จะมีสรรพนามเรียกอะไรก็ตามที่ท่านเคยจดเคยจำกันมานั่นแหละโอเคเนาะมันถึงยุค
ที่จะมีมนุษย์พันหนึ่งนั่งพูดตรงนี้นะครับมาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังกันเนาะชัดเจนไหมครับผมว่ามันชัดเจนนะวันนี้ลืมไม่รู้ผ้าผูกคอไปไหนมาไม่เจอเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมบรรยายครึ่งวันคนเขาเก็บรู้เก็บไว้ไหนและหาไม่เจอพอไหวไหมครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้ทุกคำพูดจะมาจากความคิดทุกความคิดจะมาจากสิ่งที่รู้ย้ำทุกคำพูดจะมาจากความคิดทุกความคิดจะมาจากสิ่งที่รู้คำว่ารู้มันคืออะไรอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะฮะคำพวกนี้เพราะมันเข้าใจความหมายมันอย่างลึกซึ้งอะรู้กับความรู้ก็คนละความรู้สึกนะครับคำว่ารู้กับคำว่าความรู้มันคนละอารมณ์นะครับเข้าใจรู้และเข้าใจมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับรู้เข้าใจเข้าถึงมันก็ยิ่งเป็นอารมณ์หนึ่งนี่คำว่าอารมณ์นะครับ ฝากคำว่าอารมณ์มาไว้หน่อยเนาะโอ้มันเยอะเฉยเนี่ยโอ้โหท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับมีคำถามบ้างยังครับคุณลุงดู YouTube จากเครื่องนี้นะครับอยู่นี่ไอ้ตุ๊บเนี่ยนี่ดูตุ๊บดูสองจอตุ๊บดูข้างนี้อยู่ไหนตุ๊บไปมาแล้วเจ้ากดเป๊ะโปะเชียชัวช้ามาแล้วจ้าชาอะไรจ้าชาอะไรจ้าเห็นไหมฝั่งซ้ายมือดูงอกซ้ายมือนะนี่เนี่ยซ้ายมือดูงอกนะท่านเห็นเป็นขวาไม่รู้เห็นเป็นขวาแบบซ้ายไม่โทษโอ้ยังไม่หายไปไหนเห็นเป็นซ้ายแล้วนี่นะฝั่งนี้แหละดูสิทางขวามือนี่เฟซนะครับซ้ายมือเป็น YouTube นะครับโอเคนะซ้ายเป็นซ้ายอยู่เนาะในจอก็เป็นซ้ายใช่ไหมซ้ายผมแต่มันเป็นขวาท่านนะครับท่านอยู่หน้าจอนะมันอยู่ตรงข้ามกับขวาท่านเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยมันจึงจะไม่เข้าใจกันยากเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับมันจะเป็นคนละความรู้สึกขวาท่านแต่เป็นซ้ายผมถ้าผมบอกว่าเลี้ยวซ้ายท่านจะไปขวาแน่นอนถ้าเอาทับพระผมเนี่ยผมจะไปซ้ายแต่ท่านจะไปขวาสุดท้ายเจอกันที่เดียวกันเนี่ยแค่ความรู้สึกแค่ส่องกระจกเนี่ยเป็นความรู้สึกซ้ายจะเป็นขวาขวาจะเป็นซ้ายนะครับจำหน่อยพวกนี้น่าจำค่อยๆสังเกตครับบางลุงงอกเนี่ยสังเกตคืนนี้มาตลอดนะครับเอาทีนี้มาถึงเฟสนี้ขวาหรือซ้ายต้องรอ8วินาทีนะครับที่พูดขวาลุงยังเป็นซ้ายอยู่นั่นเฟสมองดูเป็นซ้ายมือซ้ายเอาให้แน่ๆ
มันไม่ดูไม่ออกเลยมันต้องวางตัวหนึ่งไว้ก่อนดูเฟซนะฮะจะเห็นเป็นโอ้ยลำบากให้ดูเองก็แล้วกันพี่ผมจะมาเล่นกับสิ่งเหล่านี้คนเดียวปกติผมจะเล่นสบายๆไปมีสองจอแล้วมันลำบากโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาถึงมันมีสองจออยู่ว่าอย่างไรล่ะค่อยๆตามนะครับเพราะที่พูดเนี่ยจะคิดว่ารู้แต่มันรู้ง่ายแหละครับแต่เข้าใจเนี่ยจะเข้าใจยากเพราะพอเข้าใจปุ๊บมันต้องลึกไปเป็นความหมายทีนึงแล้วต้องมีการตอบสนองด้วยคำว่าเข้าใจคือร่างกายจะตอบสนองเองเข้าใจโอ้โหน้ำลายไหลเยอะเลยเข้าใจพอพูดแค่มะม่วงน้ำปลาหวานน้ำลายมาแล้วคนที่ชอบเปรี้ยวไงคนที่มีความสุขกับความเปรี้ยวมือน้ำตาน้ำปลาหวานมาแล้วน้ำลายเปิดเลยตอบสนองเลยครับไปนะครับยกตัวอย่างแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งนั้นก็ลองปรับใช้กับในหูตาจมูกลิ้นกายของท่านเองด้วยนะครับเป็นการที่รับรู้ด้วยกันพร้อมๆกันนะครับเอาละทีนี้ผมก็จะใช้มือขวาผมจับมือซ้ายผมจะไม่จับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงจอทันทีในภาพท่านเห็นผมเป็นทางซ้ายของท่านใช่ไหมครับผมจับมือขวานะในภาพเป็นมือซ้ายของท่านใช่ไหมครับเนี่ยนั้นไอ้ที่มันตรงข้างมันอย่างนี้นะฮะที่มันก็เรียกมันฝืนความรู้สึกนะที่มันเข้าใจยากเพราะฉะนั้นคำพูดคำเดียวเนี่ยมันจะเข้าใจยากเพราะมันคนละความรู้สึกมันคนละข้างโอเคไหมครับนั้นทำไงล่ะต้องใช้วิธีเนี่ยสมมติสิครับว่าที่ผมพูดผมก็สมมติว่าผมคือท่านนั่นนะครับทีนี้ลองท่านสมมติว่าเป็นตัวผมพูดสิครับมันนี่เข้ากันได้นะครับเข้ากันได้ง่ายด้วยสมมติมันเป็นจริงไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นจริงมันต้องทับซ้อนมันที่เดียวกันเป็นจริงใช่นะต้องทับซ้อนกันจึงจะเป็นจริงถ้าไม่ใช่การทับซ้อนกันเป็นจริงไม่ได้ก็สมมติขึ้นมาจึงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆนะผมบอกเคล็ดให้ฟังกันในการสื่อสารพวกนี้จะเป็นอย่างนั้น นะถ้าหากว่าไม่รู้จักเคล็ดตัวนี้พวกโอ้ยเข้าใจยากมากแค่คำเดียวนี่แหละประหลาดเพราะคำเดียวนั้นทำให้เกิดการทะเลาะกันตรงนี้เพราะไม่เข้าใจกันนะครับหลายเรื่องทุกๆเรื่องด้วยนะครับมนุษย์บรรดาเราเนี่ยต้องให้ชัดคมนะฮะเรื่องต้องให้ชัดคมชัดเจนแต่ถ้าว่าถ้าเข้าถึงแล้วนะฮะมันจะเข้าใจทุกบริบทถ้าเข้าถึงแล้วไม่ว่าจะซ้ายจะขวาอะไรก็ตามคือมันไม่มีซ้ายไม่มีขวาเข้าถึงแล้วไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีล่างไม่มีบนไม่มีรูปไม่มีนามแปลว่าไม่มีภาษากันเลยเวลามันเข้าถึงมันเกินภาษาเนี่ยที่บอกว่าสิ่งนี้พระองค์บอกว่าจะรู้ได้โดยตัวเองเท่านั้นสิ่งที่กำลังพูดนี่หาซื้อก็ไม่มีขายครับอยากได้ทำเอาเองทำยังไงทำมาบอกเหมือนทำกับข้าวไหมเนี่ยเหมือนทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำพัดลมเหมือนกับทำขออนุญาตครับขอพูดเถอะครับ
ความจริงตั้งใจว่าอีกสักร้อยปีต้องจะพูดคำพูดต่อไปนี้ค่อยๆปล่อยของทีน้อยก็แล้วกันหาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองหนึ่งนั้นคือทำลูกยกมือไหว้ท่านแล้วนะนั่นอยากได้ทำเองจบนะชัดเจนนะต้องแปลไหมนี่ไม่ต้องแปลนะนี่ภาษาลุงหอกเป็นเงี้ยครับถ้ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็เสด็จน้ำทันที จะเป็นอย่างนั้นเด้อ โอ้มีคนถามลึกขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้ยวันนี้มีคนถามลึกมากนะครับคำถามนั้นยิ่งใหญ่มากเลยโอ้งอกจะไปเป็นเมื่อไงจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้โหคำถามเยอะนะเนี่ยเฟซนะโอเคนะผมตัดไปยังคำถามนะเอาเป็นเฟซก่อนนะท่านที่อยู่ทุกๆก็ฟังไปด้วยนะครับขอบริการหน้าเฟซก่อนหนึ่งทาง YouTube ก็จะถามมาผมจะดูหมดทุกคำถามแหละครับไปต่อเอานะขอเรื่องคำถามคำตอบแล้วนะครับปืด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 โอ้เสียงดังปืดปืดอันนี้นะ EMC ยกกำลังสองต่างกับ L เท่ากับ MEและ LME แปลว่าอะไรครับภาษาทำคำถามนี้สูงมากเลยทางโลกแบบสุดโลกเลยเป็นคำถามสุดโลกเป็นคำถามที่สุดโลกไม่มีคำถามใดเกินไปกว่า EMC ยกกำลังสองแล้วในโลกนี้ดูกันนะครับนี่กำลังพูดถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์กันนะครับคำถามกลุ่มวิทยาศาสตร์ถือว่าสูงที่สุดของคำถามประจำโลกใบนี้แล้วนะ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเป็นสมการที่ไอน์สไตน์ให้ไว้กับชาวโลกนะครับฟังให้ดีนะถ้าผมบอกว่า e mc ยกกำลังสองครับเท่ากับL M E E เหมือนกันคือกันทุกประการนะครับ M เหมือนกันทุเหมือนกันทุกประการทางนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาให้ความหมายคำว่า E เป็นอย่างไรแต่ลุงงอกจะเพิ่มคำว่า P มาจากคำว่าเพียวนะฮะคือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าไอ้สรรพการของไอน์สไตน์นั้น E ตัวนี้มันมาจากคำว่า energy ซึ่งแปลว่าพลังงานใดๆจะเป็นพลังงานแสงก็ได้เสียงก็ได้ความร้อนก็ได้ไฟฟ้าก็ได้แม่เหล็กก็ได้นั่นคือพลังงานใดๆนะครับแต่ลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คำเดียวจบเลยไม่ต้องใดๆแต่มันเป็นใดๆได้ทั้งหมดกินรวบเลยนะครับ L ของขออภัย M ของลุงงอกหายไปแล้วเอ้าขยับหน่อยเดียวไปนั่นเหรอเฮ้ยไปได้ไงอ่ะขยับมือเดียวไปเลยนี่ก็แย่อยู่ไปต่อได้ไหมเนี่ยไปได้ไงไหนวุ้บไปเลยเมื่อกี้กำลังสนุก
ดูสิเป๊ะอ้าวคุณภาพไปแล้วนี่เฮ้ยน้องไม่หายไปไหนคุณภาพไปแล้วนี่ดูหมอก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้ภาพหายภาพหายหลุดไปได้จริงอ๋อจำได้อยู่หรอกนะโอเคนะส่วนตัวเอ็มเหมือนกันนะครับอีของไอน์สไตน์คือเป็นพลังงานใดๆเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กพลังงานคือคลื่นเป็นคลื่นครับของไอน์สไตน์เป็นคลื่นแต่เขาก็บอกว่าเป็นบริสุทธิ์เหมือนกันนะนะเอาฮะยกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน L M L ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าลุงลุงนั่งพูดอย่างนี้ลุงลุงงอก M ก็คือตัวลุงงอกนั่งตรงนี้เป็นแมสเป็นมวล E ก็คือ energy ที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่มันเป็นเพียวเอนเนอร์ยีนะจ๊ะเข้าใจมั้ยครับไอสตาร์ได้แค่เอนเนอร์ยีไปไม่ถึงเพียวนะครับจำด้วยครับเข้าใจมั้ยครับเนี่ยที่มันต่างกันหรือว่าเหมือนกันหรือมันเกินกันก็คือตรงนี้มันเกินกันละกันไปตรงนี้เองแต่ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณไอสตาร์ที่เขามีสมการ E กับ MC ยกกำลัง2มาไว้ในแผ่นดินโลกให้ลุงหงอกได้พูดจาในเชิงโยกไปย้ายมาเพื่อเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเลยนะครับเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกันมันต่างกันอย่างไรหวังว่าคำตอบได้รับความต่างแล้วใช่ไหมครับก็พยักหน้าซะท่านที่ถามมานะครับโอเคนะไม่มีคำว่า L เท่ากับ ME อีก L ก็คือลูกงอกนั่นแหละ ME เนี่ยอ่านคำเต็มคือมีใช่ไหมครับลุงงอกก็เท่ากับมีมีคือลุงงอกลุงงอกก็คือลุงงอกโอเคนะครับ จบจบมีแค่นี้เองเนี่ยถามว่าหมายความว่าแปลว่าอะไรชัดเจนนะทำไมถึงบอกว่าไอน์สไตน์สูตรไอน์สไตน์มันทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถทำให้หมดมวลได้โดยการกระทำเขาทำไม่ได้ย้ำโดยการกระทำนะแต่โดยความคิดของเขาเนี่ยได้เขาคิดว่าสมการ E ถ้ากับ MC ยกกำลังสองนั้นเขาคิดและคำนวณไว้ว่าถ้าทำให้ตัว M MEMC ตั้งเป็นตัว M นี่คือตัว M เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีขวดเบ้มจะหายไปแวบตาเลยไปหายทันทีเลยครับคือถ้ามันเร็วขนาดนั้น 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีโอ้โหไอ้แค่เดิน9เดียวมันก็ถึงแล้ววินาทีเนี่ยเดิน9ต่อ9เนี่ยวินาทีละ9อ่ะ9เดินละเดิน9เดิน1วินาทีก็19 2วินาทีก็29รับได้มั้ยครับตรงนี้ใกล้เคียงเนาะนั้นมัน 90,000 ล้านต่อวินาทีมันหายตัวแป๊บเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะคายพลังงานมามากมายมหาศาลครับเขาคิดและคำนวณได้แน่นอนนั่นคือตระกูลความคิดเข้าใจไหมนี่กำลังพูดถึงการกระทำ
งั้นสมการนี้ไม่สามารถทำได้EMC ยกกำลังสองมันทำไม่ได้จริงๆเพียงแค่จะให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว อะไรนะ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วต้อง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะทำได้ไงวะสรุปนี้แปลไก่ลุงหงอจึงบอกว่าสมการ EMC ยกกำลังสองนั้นเป็นสมการลวงโลกผมใช้คำว่าลวงนะนักนะนักฟิสิกส์ก็บ้าคลั่งไปกับสมการมันทำไม่ได้แต่เขาไม่ได้อย่างอื่นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ฮะเขาได้เรื่องโทรทัศน์ดูเรื่องโทรทัศน์กันเขาได้เรื่องคลื่นความถี่ความเร็วมากน้อยเขาได้คลื่นมือถือมือถอยโอเคไหมครับเขาได้เรื่องภาพได้หมดแปลว่าสิ่งที่เขาได้เอามาใช้ตรงนี้เป็นเพียงแค่ผลพวงแต่ไม่ใช่เอาตัวสมการเข้ามาใช้มันไม่ได้จริงๆก็เพราะเช่นนั้นแหละลุงหมอจึงพูดเช่นนี้โอ้ไหมครับพยักหน้าซะจะได้ไปต่อได้น่าคือเหมือนกันหรือต่างกันที่แรกผมบอกก็เหมือนกันเนี่ยนะครับเอ็มหนึ่งเหมือนกันมันต่างที่ตัวอีของเขาพนักงานทั่วไปของผมเป็นพนักงานบริสุทธิ์ต่างตรงนี้ตัวแอลคือลุงนี่แหละครับลุงหงอก็แค่จบข่าวไหมครับหวังว่าคงจะ get into กันนะเข้าไปยังคู่หัวใจหัวใจแล้วฉันมีสีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินก็คือตรงนี้เชิญเข้าไปดองได้ก็เชิญครับไปกินได้ก็เชิญหัวใจนี่ไม่ได้ซนโอเคนะผ่านไปครับในเมื่อเฟสจะกลับมาแล้วโทษครับเฟสกลับมาแล้วจ้าหวังว่าเข้าใจเนาะเอาไปต่อมีคนถามว่าลุงงอกทำไมดูดบุหรี่ครับไม่เป็นอันตรายหรือครับคำตอบสุดท้ายต่อรองนะเพราะลุงหงอกรู้ว่าในบุหรี่มันมีอะไรเอาเขาว่ากันแล้วกันมันมีคาร์บอนไดออกไซด์เขาว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือเขาว่าแต่ลุงหงอกไปไกลกว่านั้นลุงหงอกรู้ว่าคาร์บอนมันเป็นยังไงออกซิเจนมันเป็นยังไงก็จับแยกมันดูซะพอแยกมาปุ๊บลูกหงอกก็ใช้ตัวคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงซะเป็นเชื้อเพลิงซะโอเคไหม แล้วตัวออกซิเจนน่ะก็ทำให้เพลิงมันติดไปเรื่อยๆลูกหงอกจึงบอกว่าขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยได้ไหมครับเป็นเครื่องมือของลูกหงอกให้นำในสิ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้สู่กันฟังโอเคไหมครับเขาบอกว่าเป็นโทษลุงหงอกบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับท่านไม่ใช่ลุงหงอกก็แปลว่าท่านก็ไม่ใช่ผมเนาะผมก็ไม่ใช่ท่านเมื่อท่านทำมาผมก็ตอบตามนี้ชัดไหมครับต้องแปลอีกไหมครับคงไม่ต้องมั้งมันถึงไม่เป็นอันตรายก็ประโยชน์มาใช้ซะในโทษไม่มีประโยชน์เขาว่าเป็นโทษแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นประโยชน์ตรงข้างนะครับเชื่อเขาก็ไม่ผิดครับทั้งลุงหงอกอย่ามาเชื่อลุงหงอกแต่เข้าใจไหมล่ะลุงหงอกเล่าให้ฟังเช่นที่ว่านี้เข้าใจก็อ๋อแล้วรอวันเขาถึงครับจึงจะทำได้เหมือนลุงหงอกถ้าเขาไม่ถึงทำไม่ได้หรอกโอเคนะสรุปก็คือแทนที่มันจะเป็นอันตรายแทนที่จะให้โทษให้คุณซะนี่จบนะมันหนุ่มไม่เหมือนใครคือตรงนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมียนก็คือตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะความสุขที่ได้ฟังปรัชญาชีวิต
ที่ลุงบอกเล่าให้ฟังแล้วโล่งใจสบายทิ้งทุกเลยจ้ะไปไกลไหวทิ้งทุกทิ้งทุกเลยว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงต่อลูกหลานเอาตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างนะเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เอาตัวอย่างนะครับคนที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนไม่สูบมันเป็นไหมเนี่ยมะเร็งมะเร็งปอดแค่นี้เป็นคำถามง่ายๆคำถามผ่านสังคมนะนะนะเออคนไม่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งไหมพี่มะเร็งปอดถ้าเป็นแปลว่าบุหรี่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งทุกเรื่องที่ปอดทุกเรื่องนะครับแค่นี้มันก็มีข้อยุติถ้าหากว่าติดตามข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์สักนิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่ตัวจริงจริงมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตัวจริงเสียงจริงด้วยครับงอกๆด้วยครับเล่าให้ฟังจ่าๆเลยนะครับทำให้ดูด้วยที่ว่าไม่ใช่เล่าให้ฟังเฉยๆทำให้ดูด้วยย่อเย้ยต่างหากมะเร็งหนีไปไกลเจอลุงงอกโอ้โหหนีแต่วิตพื้นอะไรมะเร็งมาเสียงมาเมียวแมววรกาจอคุณมาเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเชิญพยาครับมาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นไม่ได้ซนคุณลุงคะแบ่งจอและข้อความได้ไหมคะบางทีหนูหลับแล้วกว่าลุงจะตอบที่ YouTube ค่ะอ๋อให้สลับกันเหรอโอเคเข้าใจครับให้สลับกันโอเคตามใจตามใจตามใจผู้บริโภคเรียกว่าตามถ้าเป็นการค้าขายตามใจลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าครับคนค้าขายคนค้าขายตามใจลูกค้าเพราะเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ครับลูกค้าคือพระเจ้าครับต้องเอาใจให้หมดงั้นตามใจท่านที่อยู่หน้าจอสลับกันเนาะแขกครับอ้าวกลับมาเป็น YouTube ดูคำถามนะครับไปงานศพเราจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีกลับมาไหมครับแล้วมีวิธีป้องกันอย่างไรครับงานประกาศตามไททันแมนตอบดังๆเลยคำนี้เอ้ยวันนี้เขาพูดดีนะผมก็นั่งฟังกันตลอดมีบุคลากรทางกระทรวงสาธารณสุขมาให้ลุงหมอช่วยกันวันนี้จะกี่คน1 2 3 1 2 3 1 2 3วันนี้3คนเมื่อวานกี่คนเมื่อวาน4หรือ5บุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขผมทราบกันแล้วครับมาอาศัยสองในมือเปล่าของลุงหงอกผมบอกว่าสองมือเปล่านี่จะกู้ชาติผมพูดดังๆด้วยจะพากู้ชาติรู้ไหมชาติเราเป็นทาสเขารู้ป่ะรู้บ้างไหมครับประเทศไทยชาติไทยเป็นทาสขององค์ความรู้หลั่งไหลมาจากตะวันตกอันนี้คือทาสเขานะที่เราใช้ทุกวันเป็นทาสเขานะให้รู้เห็นหรือยังเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นธาตุเขาชัดๆล้วนๆเลยครับอันนี้ก็ใช่เป็นธาตุเขาหมดเข้าใจคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากว่าก็ไม่คิดนะมีหน้ามันจึงมีนุ่งออกมาชวนคิดชวนคุยการไปงานศพจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีกลับมาไหมครับแล้วมีวิธีป้องกันอย่างไรป้องกันโดยวิธีงับอากาศนะครับเออวันนี้ในทวนไตเต้นแมนเขาบอกว่าพูดไปเนี่ยหนึ่งหยุดหายใจดื้อไม่ต้องไปบีบไม่ต้องบังคับได้แถวเท่านั้นเหมาะกับวัยดึกเขาทำกันนะโอเคไหม
สองอะไรรู้จำไม่ได้แต่ก็ทาก็ทามันเห็นชัดเลยนะโอ้ยมีคนชมทั้งทุกคนมันที่มาที่นี่ชมไททันแมนคุยกันมันน้ำมันเนื้อมากใครดูคลิปก็ดูสิครับก็คุยกันดูคลิปนั่นนะดูคลิปตกลงเอาวิธีของไททันแมนมาใช้งับอากาศนะครับแล้วจะป้องกันมันป้องกันยังไงนะฟังให้ดีครับมันป้องกันด้วยวิธีนี้ครับมันเป็นอย่างเงี้ยนึกให้ดีก่อนเริ่มต้นเลยครับท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราทั้งหมดทั้งหมดนะทั้งหมดไม่มีข้อแม้ใดๆเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอากาศก็ไม่บริสุทธิ์จำเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นควันนู่นนี่นั่นหมดไม่บริสุทธิ์หมดควันเผาหมาเผากุ้งแข็ไหมปิ้งย่างใช่ทั้งนั้นหมดเผาศพอันเดียวกันควันที่ออกมาไม่บริสุทธิ์หมดโอเคนะแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นขออภัยแต่สิ่งที่บริสุทธิ์นี้ที่ขนหงที่พูดถึงนะฮะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นนั้นโอเคไหมครับเข้าใจภาษาเนาะนั้นนั้นมันกว้างขวางนะก็บอกยังไงออกจากตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดไปวันนั้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 นจะใดๆก็ได้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นทั้งหมดมันมีสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนั้นนะคุณโยมการค้นพบนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับการค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่มากนะครับนี่เราจะพากูชาบมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดก็เพราะไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นท่านและเป็นผมผมก็เหมือนกันผมเกิดมาแอมาก็มาด้วยความที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมวันหนึ่งเวลานั้นอายุ50ปีครบเปรี้ยงผมไปรู้สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวผมเองค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเองอยู่ในตัวท่านก็มีนะครับเมื่อเข้าใจเรื่องนี้อากาศขึ้นมาเปรี้ยงมันจะเสริมพลังงานความร้อนขึ้นมาผลิตพลังงานออกมาเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ให้เข้ามาหาตัวเรานี่คือแนวทางของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นดูฟังรายการลุงหงกำลังเล่าฟังต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาหน้าวันนี้มีคำว่าเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาบ้านเราทีวีสารานิธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพและปัญญาจำครับภาษาควรจำขออนุญาตครับต้องจำถ้าอยากจะรู้จักลุงงอกและไปนานๆภาษาที่บอกว่าให้จำหรือว่าต้องจำไว้เป็นหลักเพราะมันจะอ้างถึงอ้างอิงเสมอไม่งั้นมันก็ได้น่าจะลืมหลังโอเคไหมครับจดไว้สิครับโถไม่จดก็ฟังบ่อยฮะมีตั้งหมื่นกว่าคลิปนั่นอยู่ในบ้านเราทีวีโอเคนะย้ำตรงนั้นเลือกเอาตามอัธยาศัยจบนะคุณจักรวาลพี่ลุงอ๋อค่ะวันนี้หนูรู้สึกหมดแรงกายหมดแรงภายในมากเหมือนปลาหมอขาดน้ำหนูขอพลังจากลุงงอกด้วยค่ะ Thank you very big
มาให้ใกล้มาให้ใกล้เมื่ออยู่ไกลรับไม่ได้มาให้ใกล้จะให้ด้วยสองมือเปล่าโอไหมครับคุณแล้วน้องเนี่ยคุณแม่แดบแม่แดบแม่แดบคุณมาดามกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวนะคุกกี้คุกกี้มาให้ใกล้จะได้แบบเกินร้อยไม่เคยหวงเลยมีแล้วต้องให้เป็นหน้าที่รู้แล้วต้องบอกเป็นหน้าที่มีแล้วต้องให้เป็นหน้าที่ไม่เกี่ยงไม่ปฏิเสธขอให้ใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันกันแล้วกันถ้าภาษาไม่มีบรรยุกต์จะยอมนะพี่ไปอยู่อเมริกาอยู่กี่วันเนี่ย9วันเสร็จไปกันแล้วกันใช้ภาษาไม่มีบรรยุกต์ไปไม่รอดโอเคนะจบนะคุณคุกกี้นะครับต่อไปอีกสวัสดีค่ะลุงจากอำเภอตระการพืชผลแต่ว่าคนเมืองอุบลพวกขนิวจิตมืดพวกกินดักแดพวกกินห่วงพวกกินไข่มดแดงพวกกินปลาแดก เป็นยานะครับที่ว่ามาทั้งหมดอาหารเป็นยานะครับส่วนที่เขาว่ายายาทุกวันวงเล็บทำด้วยเคมีเป็นพิษนะพี่นะรู้จักลุงงอกจำแม่นๆ20กว่าปีพูดมาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดยาที่เขากินอยู่นั่นเคมีซึ่งเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาใครบอกว่ายาหอมภาษากระสอบปากมาด้วยผมท้ามา20กว่าปีไม่มีใครหอมมาเลย ไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีท้าผ่านวิทยุทำมา20กว่าปีวันนี้ยังท้าอยู่แต่หากวินาทียังท้าด้วยใครบอกว่ายาของภาษาประสอบเอาปากมาด้วยนะตามความหมายของคำว่ายาต้องให้คุณอย่างเดียวต้องไม่มีโทษชัดไหมครับขึ้นชื่อว่ายาความหมายของคำว่ายาต้องให้คุณอย่างเดียวไม่มีให้โทษเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่ามีโทษเจือปนอยู่อย่างนั้นผมเรียกว่าพิษหมดแม้แต่สิ่งนี้ก็เรียกว่ายายาสูบให้คุณหมด ภาษาลุงออกเป็นเช่นนี้แหละโยมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ภาษาพระหันพูดแม้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงมาพูดโอ้โหยิ่งอย่างนี้เลยยิ่งชัดยิ่งแจ๋วยิ่งขมยิ่งลึกยิ่งใช่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 ชั่วชั่วชะถ้ามีนะบอกคนข้างบ้านท่านนะฝึกปรือให้เป็นถึงในพระอรหันต์ให้ได้บอกคนข้างบ้านท่านนั่นนะครับหรือในบ้านท่านก็ได้ให้เขาฝึกปรือถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วมาใช้พระอรหันต์พูดโอ้โหนี่เลยลุงหงอกก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละดีไหมพี่พยักหน้าซะก็จบไปต่อ หนูไม่ได้ดูคุณลุงหลายวันมาค่ะมากค่ะเพราะไวไฟและโทรศัพท์ไม่ดีจึงไม่ได้ดูก็ยังจุดๆทำสมาธิทุกคืนดีแล้วนะดีแล้วนะ นะคุณวิชิตโอ้วิชิตาเฉลยเห็นครับรับทราบเนาะทำไปครับสมาธิอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้จำด้วยครับ
เวลาทำสมาธิเราใช้สมองท็อกใช้หูฟังนะครับมันจะไปปรับสมองให้มันจะไปล้างหลุมดำในสมองให้พิทวิตรีภาษาแพทย์ที่เขาพูดถึงคำว่าพิทวิตรีเป็นต่อมหรือว่าศูนย์กลางสมองก็แล้วกันการแพทย์จะเรียกว่าพิทวิตรีภาษาเขาภาษาหนุ่มหมอจะบอกว่าหลุมดำนะครับจะล้างหลุมดำให้นะก่อนแม่จะเสียชีวิตประมาณ2ชั่วโมงให้แม่ใส่หูฟังเสียงหลุมหมอกแต่แม่ไม่รู้สึกตัวแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เสียพอเสียแล้วก็ประมาณชั่วโมงก็ให้แม่ฟังลุงออกต่อแม่จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับตราบใดฟังที่แม่ยังหายใจอยู่เขาฟังเสียงลุงออกรู้เรื่องย้ำยังไม่ตายแต่ยังหายใจอยู่เนาะถ้าจะให้ดียกเว้นเครื่องช่วยหายใจจากโรงพยาบาลเพราะเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังก็ได้ความจริงเนี่ยความจริงนะมันหยุดการหายใจตั้งนานแล้วแต่หัวใจยังทำงานอยู่โอเคไหมหยุดหายใจก่อนต่อมาหัวใจจึงหยุดทำงานอธิบายหัวใจเป็นตัวเกิดก่อนปอดเกิดตามมาขามาเป็นอย่างนั้นแต่เวลาขาไปปอดต้องหยุดทำงานก่อนหัวใจจึงจะหยุดก็แปลว่าตราบใดที่ยังหายใจอยู่โดยปราศจากเครื่องเขารู้สึกแน่นอนนะครับจำด้วยครับแต่ถ้าหากว่าใช้เครื่องหายใจช่วยอยู่ทั้งที่ไม่ได้หายใจแล้วใช้เครื่องดันเข้าดันออกผมรู้จักคนคนหนึ่งอันนี้ต้องถามท่านพระมหาชัยชุมพลชัดมากที่สุดเพราะว่าชัดมากเพราะว่าท่านเป็นสื่อนำพาให้ผมไปดูแลรักษาคนหนึ่งคนนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงก็แล้วกันอยู่ในอายุราชการอยู่นอนอยู่กับบ้านมาเป็นเวลาหลายปีด้วยเครื่องช่วยหายใจทั้งที่ผมเชื่อว่าปอดหยุดทำงานตั้งนานแล้วแต่เครื่องเป็นตัวช่วยอยู่เอาไว้รายงานต้นสังกัดว่ายังมีชีวิตอยู่นะเพื่อให้ได้ต่อเดือนไงต่อเดือนและต่อเดือนงงไหมครับที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะผมไม่เอ่ยสถาบันด้วยนะผมก็รักษามารยาทผมเหมือนกันนี่คือภาษาดุงเพื่อเพราะเขายังอยู่ในอายุราชการอยู่โอเคไหมครับเพื่อจุดๆนอนตั้งคิดเองนะรายงานต้นสังกัดไงบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละก็แค่นี้โอเคนะคุณโนวาใบนะครับก็ตามนี้นะฮะขอให้ใส่ไว้เสียงเขาจะรับเองนะครับขอให้เขาหายใจอยู่แล้วกันนะสังเกตนะฮะเวลาหมดลมหายใจปุ๊บตัวก็จะขาวผ่องไหมครับผ่องนะฮะผ่องสังเกตนะเวลาไปเผาแล้วกระดูกจะขาวมากกว่าดำสังเกตนะคนตายแล้วเผาแล้วเวลาตายหน้าตาเขาจะผ่องใสแต่หากว่าตายแล้วหน้าตายังดำมาเมื่อมอยู่ยังด่างยังดำแปลว่า
ไปแบบไม่ดีไปแบบไม่สมูทแต่ว่าผ่องใสปุ๊บไปเลยไม่มีมาเกิดอีกกล้าเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยนะครับเรื่องนี้ขอให้ไปตามเสียงหลวงบอกให้ได้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยากจะให้พากันไปใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติไหนจะไปแล้วอ่ะเอาไม่อยู่หรอกไม่มีใครอยู่ได้ในโลกนี้ทั้งที่รู้อย่าไปมีความสิ้นเปลืองอยู่ตอนนั้นเลยครับอย่าเลยครับเอาไว้เตียงโรงพยาบาลเนี่ยเอาบริการสาธารณะให้เตียงเขาว่างหน่อยให้คนอื่นเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปใช้เราลูกเต้าหลอกอพี่ปนาปรึกษาให้ดียังไงก็ไปไม่รอดไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งก็แล้วกันมันสิ้นเปลืองไปเปล่าเอามาไปที่บ้านเราเนี่ยครับบางทีนะพ่อแม่ผมญาติยายบ้านหลังที่อยู่เนี่ยเขาสร้างมากับมือโอ้ยให้เขามานอนตายที่บ้านไม่ได้หรือโอ้ย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 เขาจะได้ภาคภูมิใจเขาเห็นไหมคิดแบบลุงหอกบ้างสิครับยังไงก็เอาคืนมาไม่ได้จะเร็วจะช้าไหมครับปฏิบัติอยู่บ้านลูกหลานเล็กๆก็มาไม่ต้องเลือกเวลาด้วยมาเวลาไหนก็ได้โรงพยาบาลต้องมีเวลาใช่ไหมครับเทียบไม่ต้องคือกันอยู่งั้นเสียหายเยอะนะคนจะตายคนเดียวเสียหายเยอะมากนะครับจะตายนะถ้าตายแล้วไม่ยากหรอกครับโอ้ยความยาวโรมกี่ตังเองถ้าตายแล้วจะตายเนี่ยมันยุ่ง กำลังจะตายเนี่ยมันเสียหายเยอะนะเข้าใจไหมเนี่ยต้องออกตะเบงเสียงให้ก็ได้ยิน ตะเบงเสียงแค่นี้คิดไม่ได้โอ้ต้องได้แล้วเนาะรู้แล้วจ้าบอกสิรู้แล้วจ้ารู้แล้วก็ไปทำต่อแค่นั้นเองเบียนบอกไม่มีอะไรกันนะกันนะของเบียนโอเคนะครับทางด้าน YouTube หมดคำถามมันยังเป็ดมันยังเป็ดสักนิดนึงมีไหมเป็ดรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจลำบากขอพลังงานลุงห้อยห้อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งคู่ร้องเพลงก่อนสิครับ นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรวดเดียวถ้ามันถึงสิบได้ต่อเป็น20เช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ลงยี่จับก็ได้ไม่ต้องลง20ลงยี่จับไปเลย รวดเดียวให้มันได้มันจะบอกให้รู้ว่าปอด ทำงานได้เต็มร้อยนะคนที่ปอดไม่ดีมันได้แค่1 2 3 4 5 6ปอดเหลือนิดเดียวครับสายไปรวด10รวดยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วไปให้20มันไปต่อ30ไปต่อมันไปต่อ50ไปต่อไป1 2 3 4มันจะเป็นวันนี้แต่แมนก็บอกแมนทำอะไรลองปล่อยเสียงให้เป็นเสียงโทนเสียงต่ำมีหน้าเขาจึงมีคำว่าโอมมีหน้าล่ะกลุ่มโอมกลุ่มโอมเขาใช้คำว่าโขยายดีจังเลยแม่เป็นเทคนิคของไทเทนแมนเขาอุ้ยเอาไปใช้เฮ้ยเข้าใจไหม สองก็คือหยุดหายใจดื้อเสมือนหนึ่งดำน้ำก็เรียกว่าดำบก แต่ว่าก็หายใจเข้าทางจมูกปืดอั้นนาน
โดยดันระเบิดคางต่อมาก็ใส่เข้าปากอ้างกว้างปุ๊บ4เวอร์ชั่น4แอคเอาไปใช้ครับวันนี้ก็ดีมากนะผมนั่งฟังตลอดนะครับโอ้โหคนฟังก็เป็นนักฟังที่ดีมากบุคลากรทางโซสารสุขเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองกลับไปประมาณสัก2ทุ่มกว่ายังอยู่เลยนะครับเพิ่งกลับไปนะอ้าวยกนิ้วให้เราเหรอแค่นี้โอ้แปลว่าทำแล้วสินะคนที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมแมนบอคุณปริมทำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ยกนิ้วมาให้เนี่ยนะหาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองนะ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 เอาวิธีของ TTM Stupid โคตรโง่เลยโคตรโง่บรมโง่เลยไม่ซื้อไม่ขายให้ฟรีเห็นไหมสไตล์ครับสไตล์ครับนะครับยังขาดหน่อยโอ้ยนึกว่าได้แล้วเหรอคุณปริมลองดูสตั้งสิเอาเสียงไปด้วยทั้งนั้นนะทำนะเอาเสียงผมไปด้วยนะ3 2เข้าหูสู่ใจะน้องป๊อกเลยนี่แน่จะน้องป๊อกเลยถามว่าได้เรื่องบอคุณคุณปรีมได้เรื่องไหมหายใจได้ดีขึ้นไหมครับนะครับต่อมาคำถามต่อมานะฮะการเผาศพทำไมจึงได้ไปเกิดใหม่ทันทีผมว่าผมไม่เคยตอบอย่างนี้นะผมไม่เคยตอบแบบนั้นนะทวนคำตอบคือทวนคำที่เคยได้ฟังจำผิดหรือเปล่าเห็นนะฟังใหม่นะครับ คุณนัชชานัชชาเจเจการเผาศพทำไมถึงได้ไปเกิดใหม่ทันทีฟังการที่ได้ไปเกิดใหม่ทันทีนะคือตอนที่กำลังจะตายแปลว่ายังไม่ตายนะเซซะว่าอีกสัก5นาทีตายอยู่ในใจคือก่อนถึง5นาทีเขารู้สึกตัวอยู่แล้วแหละครับเขารู้สึกอยู่แล้วแน่นอนรู้สึกแน่นอนนะถ้าเขาคิดอะไรอยู่เช่นคิดถึงใครสักคนหนึ่งความคิดของคนจะตายนะฮะจะไปสถิตอยู่กับสิ่งนั้นทุกรายไปเสียอย่างเดียวเราถามที่คนกำลังจะตายเนี่ยเขาตอบเราไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้แล้วถามว่าลูกหมอไปรู้ได้ไงจึงพูดเช่นที่ระบาดเมื่อกี้นี้ถามว่าเคยลูกหมอเคยตายมาหรือเปล่าตายมานับภพชาติไม่ถูกครับตายเกิดนี่เคยเป็นหมาก็อยู่ได้แค่15ปีตายหมาก็ไม่เคยไปกัดควายไม่เคยไปกัดคนเคยมั้ยไม่มีใครเคยไปหากินไปตามปกติกินของบูดของเน่าบ้าง
หมาหมาบ้านนอกไม่ใช่หมาคอนโดนะครับหมาคอนโดอาหารสัตว์ชั้นเนืองหมาบ้านนอกเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่ามีคนเป็นเจ้าของเขาโยนมาให้กินกินหมดเหมือนสามสหายบ้านผมทุกวันเนี้ยโยนให้กินกินหมดวันนั้นไปนั่งกินลูกพรุนอยู่ลูกพรุนกินมันมีหลายเม็ดโยนใส่มางับหมดทุกตัวเค้กใส่ไปงับทุกตัวแม้กระทั่งน้ำลายลูกงอกทุยงับทุกตัวกินแม้กระทั่งน้ำลายลูกงอกยอมยอมให้สามสายลูกงอกโอเคนะโอเคนะครับคุณเจเจนั่นคือทำคำตอบแล้วนะฮะคนที่กำลังจะตายถ้าเขาคิดอะไรอยู่คิดถึงอะไรอยู่ถ้าคิดถึงลูกถึงหลานลูกหลานจะปิ้วรู้สึกว่าคนกำลังตายเนี่ยมาสะกิดหรือมาบอกอะไรเหตุความทำนองนั้นเคยไหมครับลูกหลานใครเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้ไหมได้จากเขาจะปิ้งว่านั่นแปลว่าเขาคิดถึงเราเห็นไหมครับเขามาทักทายเราคำสอนก็บอกว่าจงทำบุญให้ฉันหน่อยนะไปนู่นเลยเนี่ยกลุ่มทำบุญทำบุญให้กับคนตายเห็นไหมก็สืบสานกันมาเรื่อยแบบนั้นแบบนั้นนะครับแบบนั้นแต่แบบนี้ถ้าหากว่าเขาปิ้งมาหาเราทำอะไรดีเนี่ยฮะอยู่นิ่งๆขอบคุณ thank you very bigที่ได้รับพลังงานจากเขามาหาตัวเราโอเคไหมครับเป็นการถ่ายทอดแบบเจเนเรชันสู่เจเนเรชันพลังงานตรงนี้สำคัญนะครับคนกำลังจะตายอย่าไปกลัวเพราะยังไงก็ไม่ใช่ผีเรื่องผีอย่าไปพูดกับกลุ่มหมอกนะไม่เอาเด็ดขาดแม่ผมกำลังจะตายผมจับชีพจรอยู่นะครับผมได้รับพลังงานตรงนั้นมาจากแม่ด้วยเห็นไหมก็เรากำลังคลุกคลีกันอยู่อ่ะเห็นไหมครับนึกออกไหมเออกำลังลูกคำสนุนสนอกันและกันอยู่เพราะเวลาคนจะตายเนี่ยพูดเขาก็ไม่ได้ยินปิดหูแล้วจ้าตาก็ไม่เห็นเราเขาปิดตาตั้งนานแล้วจ้าปากเขาคุยกับเราไม่ได้เขาปิดปากตั้งนานแล้วจ้าเหลือแค่สัมผัสก็แปลว่าก่อนเขาจะตายกำลังจะตายเนี่ยลูกคำสนุนสนอสุดนะครับไม่รู้ลูกคำไม่เถอะครับไม่ต้องพูดเพราะพูดเขาก็ไม่ได้ยินแต่เขาจะรู้สึกเห็นไหมครับจับชีวิตจรอยู่พอดีนะฮะเวลาเขาหยุดหายใจปุ๊บพลังงานก็จะมาหาเราเพราะว่าเขากำลังคิดกับเราอยู่เพราะว่าเราอยู่กับเขาขณะที่เขากำลังจะไปเวินๆโอเคไหมครับง่ายนะวิธีลุงงอกนี่ง่ายที่สุดครับเราได้รับพลังงานจากคนที่เป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษทุกคนไม่เคยให้ร้ายลูกหลานแน่นอนจำเป็นหลักถึงมันจะชั่วแสนชั่วลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายรับรองว่าจะไม่ให้คิดร้ายกับลูกหลานคนนั้นเลยถ้ายกเว้นยกเว้นลุงหมอก ไม่สนตายเถอะลุงเธอไม่ใช่ลุงฉันลุงหมอกเป็นเช่นนั้นนะโอเคไหมจบนะทำไมถึงได้ไปเกิดใหม่ก็คิดยังไม่สุดความคิดจึงต้องจำต้องเกิดอีกเป็นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเพราะคิดยังไม่หยุดความคิดเพราะยังคิดถึงลูกถึงหลานอยู่ไงคิดถึงสมบัติอยู่ไงนั่นนะครับก็จำเป็นจะต้องไปเกิดใหม่แม้ว่าจะร่างนั้นไปเผาแล้วก็ตามต้องไปเกิดต้องไปเกิดใหม่ตามวัฏฏะโอเคไหมครับทีนี้อีกกรณีนึงไม่เกิดเลยไปเวินๆเลยจบข่าวฟังวิธีการคนที่ยังไม่ตายยังไงยังไงหัวใจยังเต้นอยู่แง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 ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ตายโอเคไหมพนักงานก็ยังหายใจอยู่แน่ๆถ้าหากว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเอ้ามันจะตายอย่างนี้หรือเปล่าทำไมจะไม่มาเกิดอีก
ฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นหายใจเข้าไปเชื่อมโยงให้มันได้จังหวะกับจักรโคนกันปกติหัวใจเต้นโดยประมาณถ้านอนนิ่งเงี้ยนอนนิ่งไม่ทำอะไรเนาะ60-80ครั้งต่อนาทีหัวใจจะเต้นอยู่ในระดับนี้ถือว่าปกติมากๆโอเคนะเมื่อคนกำลังจะตายการเต้นหัวใจมันจะช้าลงช้าลงและช้าลงถ้าเราคอยพินิจพิจารณาหัวใจเรากำลังเต้นอยู่ผมกำลังบอกว่าถ้าเป็นเรากำลังจะตายนะถ้าเป็นเขากำลังจะตายก็คำพูดนี้ไปบอกเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ได้ฟังหัวใจตัวเองเต้นนะหายใจชวนโยงนะผมไม่เคยห่วงวิชานะครับสวัสดีครับเอาเป็นเราก่อนเต้นตุบตุบถ้าอีก5วินาทีหัวใจหยุดเต้นปุ๊บต้องเกิดใหม่แน่นอนถ้าหากว่าเต้นเอาสักปกติมัน60ครั้งต่อนาทีโอเคถ้ามันเต้นเพียงปุ๊บนี่คือสมาธิชั้นสูงมากปุ๊บรู้สึกอยู่แล้วรอไปประมาณ30-40วินาทีปึ้งอีกทีนึงไม่มีอีกเลยนั่นนะไม่ต้องเกิดอีกเลยจำภาษาลุงออกไว้ดีแปลว่าคนเข้าใจเรื่องนี้จะเป็นชาติสุดท้าย 100% เนี่ยผมให้ไปเลย 99% ไม่ต้องเกิดอีกเอาใครบอกว่าเข้าสู่พระเจ้าเข้าสู่พระเจ้าแน่นอนถึง 99%ใครบอกว่าพระนิพพานก็เข้าพระนิพพานได้เลย 99% เหมือนกันนี่คือภาษาดุงอไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนโอ้ไม่พี่สนไหมล่ะถ้าสนก็จะลืมชีวิตที่ยังอยู่นั้นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และถ้ามันจะมีของเก็บเมื่อมีทั้งอย่างแล้วชีวิตนี้ไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนนะครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บลูกหลานไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะมีกินมีของเก็บด้วยมีของเหลือด้วยนะของเก็บเห็นไหมฮะ ลูกหลานไม่เดือดร้อนแน่นอนเห็นไหมครับชัดเนาะชัดนะและนี่คือภาษาลุงหมอกทำไม่ได้ครับโอเคเนาะครับจบนะคำตอบเอ๊ะเจ๋วไว้คำถามนี่ดีจังผมชอบตอบคำถามอย่างนี้ครับมันดีมันถึงพริกถึงขิงดีมันถึงกึนดีมันเข้าเนื้อเข้าหนังดีมันโดนดีไงดูมันโดนดีโอเคไหมไม่มีอาจารย์บางทีเด็ดขาดลุงหมอกตอบปัญหานี้ไม่เคยมีอาจารย์บางทีผมรังเกียจคนที่พูดอาจารย์บางทีนะเนื้อลึกๆจะรังเกียจไม่ก็คือไม่ใช่คือใช่โอเคนะคนที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอาลูกงอคะโอ้ยถามค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ลูกงอคะไม่ได้เหรอลูกงอคะ ต้องใจหมดเลยลุงหมอคะหนูจะถามลุงว่าเวลาที่แฟนหนูไปโรงพยาบาลทีไรกลับมาบ้านจะปวดหัวทุกทีเลยเขาต้องไปเพราะแม่เขาผ่าตัดผ่าต่อสมองอยู่ปวดหัวทุกทีเลยบอกได้ไงบอกว่ารอบตัวเราทั้งหมดล้วนแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถ้าหากว่าในตัวเรามันก็มีสิ่งที่มันบริสุทธิ์อยู่ด้วยมันก็สองแรงบวกแหละพี่โอเคไหมครับง่ายที่สุดเป็นภาษาที่ไม่ต้องคิดใครอยากจะมีโรคให้ไปโรงพยาบาลเพราะที่นั่นเป็นแหล่งรวมโรคใดๆของมนุษยชาติโอ้ไหมครับใครอยากจะมีโรคไปที่โรงพยาบาลเพราะที่นั่นคือ
แหล่งรวมโรคทั้งหมดและเป็นแหล่งที่เป็นคนตายถูกกฎหมายมันอยู่ตรงนั้นใครอยากจะได้โรคไปงั้นไปเยี่ยมแม่ทีไรกลับมาปวดเหตุทุกทีตรงนี้อย่างคำถามตอบตรงอย่างครับถ้าบอกว่าโรคปวดเหตุปวดหัวไมเกรนว่าเฮ้ยกลับมาถึงอาการก็พอแล้วนะล้างทุกเช้าทุกเย็นตามวิธีการของไตเติ้ลแมนเขานำพาเรื่องของการใช้ลมหายใจอากาศเป็นยานะครับงับอากาศไปตามตรงนั้นตามหน่อยครับคนติดตามหน่อยแค่นั้นนั่นคือคำตอบนะสมบูรณ์นะอยู่ใน YouTube นั่นเองครับบ้านเรา .tv สาธารณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนังเรื่องสุขภาพและปัญญานะครับต้องใช้ปัญญานะดูแลสุขภาพทุกวันนี้นะครับใช้ความรู้ไม่ได้ความรู้ไม่พอนะครับความรู้ของเขาที่มาจากตะวันตกไม่พอเด็ดขาดเราต้องใช้ความรู้ของเราที่กำลังแชร์อยู่หน้าจอโอเคไหมครับต้องใช้ความรู้ของเราจึงจะบ่อเป็นยังดอกโอเคจบนะคุณปีเตอร์ครับคุณไอยินีมหามัดอามีนกลุ่มอามีนนะครับยินดีครับกลุ่มอาเมนด้วยนะครับทั้งอามีนอาเมนคือมนุษย์เหมือนกันอย่าคิดมากมนุษย์เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันทุกอย่างนะโยใช้ความเป็นมนุษย์มาคุยกันจะรู้เรื่องทุกความเชื่อในโลกใบนี้โอเคไหมครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเช่นขออนุญาตนะพอเรามาถึงคำว่ามหามัดทำไมต้องซุนีต้องปิดหัวเหลือใบหน้าหน้ามนใช่หน้ามนกลมเป็นลูกไข่น่ารักน่ารักเข้าไหมครับสวยน่ารักน่ารักอีกส่วนหนึ่งทำไมต้องมาปิดลงไปเห็นแต่ตาเชี่ยเลยนี่มันจะใช่ครับสุนีคุ้มหัวเนาะเปิดใบหน้าสำหรับผู้ที่เป็นเพศแม่ถามว่าคุ้มไว้ทำไมเป็นสัญลักษณ์ในกลางทะเลทรายนะโดยปกติแล้วลมมันพัดทรายมันเข้าปากเข้าจมูกเข้าหูก็ปิดผ้าปิดซะหูก่อเส้นผมก็ปกปิดซะไม่ไปสระผมบ่อยมันก็เป็นหลักเหตุผลธรรมดานี่ก็เพื่อการนั้นโอเคไหมครับกลับมาถึงบ้านเรามันมีไม่สายนะคิดได้ไหมครับฝุ่นโอเครับได้ว่าฝุ่นกันฝุ่นไม่กันสายกันฝุ่นปะได้คิดอย่างนี้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกความเชื่อนั้นรักสังเกตเหตุการณ์สถานการณ์สถานที่แต่ตำนองเนี่ยค่อยปรับไปย้ำไม่ใช่ความผิดทุกอย่างไม่มีความผิดนะครับถูกมากถูกน้อยถูกอย่างไรถูกตามผู้มีอากาศถูกตามผู้มีประเทศเห็นไหมครับเอาผู้มีอากาศผู้มีประเทศเข้ามาพิจารณาตามด้วยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่านั่นคือผิดนี่คือถูกนั่นคือไม่ดีนี่คือดีมนุษย์ยุคนี้โดยเฉพาะยิ่งลูกหงอกำลังนำเสนออยู่แล้วไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดรับได้ไหมกำลังเสนอแนะอยู่3ช่องทางแค่ปิดหน้าปิดจมูกอธิบายเรื่องเยอะโอเคนะดีใจครับที่มีกลุ่มอามินอยู่หน้าจอนะครับ
แล้วชวนกันมาฟังฟังกันไม่ตายหรอกลุงหงอนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอยู่แล้วหรอกไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครลุงหงอนและคณะทำงานบอกให้ก็ได้ในนี้ไม่เป็นพิษกับภัยกันแน่นอนนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยกันแน่นอนเพราะว่าเราอบรมกันอย่างชัดเจนตรงนี้ถ้าใครจะมีเพื่อนเดินตามลุงหงอนไม่ได้หรอกกลุ่มนินทากาเดเหมือนเทน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้สักรายก็เลยกับปุ่มกลุ่มปากไม่ดี อยู่ไม่ได้สักรายพวกเข้าตาออกปากไงเข้าหูออกปากผมเนี่ยพูดจังเข้าตาเนี่ยอย่าเพิ่งมันออกปากเข้าหูอย่าเพิ่งมันออกปากเข้าปากก็อย่าเพิ่งมันออกปากอาหารไงหุยเค็มจังเลยไม่ตอบใส่มันเค็มก็อย่าไปกินมันสิมีอย่างอื่นให้เลือกไปเลยไม่มีเอาน้ำมาเติมจบ ก็ไม่เค็มเท่านั้นเองใช่ไหมพี่ไม่ต้องมีอะไรไปพูดทำไมออกปากไปทำไม นี่คือลุงหงอกไม่เคยชมอาหารมีแต่ว่าเออทำดีนะทำสูตรนี่นะสไตล์นี่นะถ้าเป็นเอาไปขายขายไม่อั้นด้วยไม่ได้นะเวลาผมกินของเออพูดแล้วก็ถึงเดี๋ยวนะต้นผลผมกินมื้อแรกเลยนะเข้ามาเหมือนกับมาบริการคนที่มาฟังเวลาลุงออกบรรยายทุกวันที่แรกของเดือนครั้งแรกเนี่ยอาหารเจแต่เจ๊เป็นคนทำโอเคนะต้นผลใครต้องการแล้วก็อยู่ใน50สาขาทั่วไปนะครับมีตั้ง8มันจะเป็น10แห่งไงขึ้นไป10แล้วขยายเป็น10เดิมรู้จักกันใหม่รู้สึกเป็น6สาขาหรือ7 6หรือประมาณ6ขึ้นมาเป็น8เป็น10แล้วมั้งครับศูนย์การค้าไม่รู้ชื่ออะไรบ้างก็ไปหาเองดูในบ้านแถวๆนี่มันรับประสงค์ก็มีนะเขาบอกมาเหมือนกันผมก็จำไม่ได้สักทีนึงโอเคนะเข้าใจตรงกันอาหารเจต้นผลชื่อเขาต้นผลปื้ดๆต้นผลต้นผลครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็จะมานั่งฟังทั้งสามีภรรยาเวลาผมพ่นไปเลยทั้งที่เขาเอาอาหารเจมาบริการไม่ใช่8ถาดใช่ไหม8อย่างเมื่อวาน8โอ้โหกินกันไม่มีอันก็มาบ้างนะทุกอาทิตย์เมื่อวานเวลาขากลับเขามาลากลับลุงหงอกกลับก่อนนะคะผมพูดว่าไงนะใครให้อยู่มันจะรับได้ไหมนี่เราไปถามกันด้วยใช่ครับได้ยินกันทั้งห้องด้วยผมพูดเสียงใหม่อยู่ลุงหงอกก็ยืนอยู่ห่างประมาณสัก5 เมตรกว่าๆได้ลุงหงอกกลับแล้วค่ะใครเขาให้อยู่อ่ะดูสิครับมึงหอกคนไม่รู้กันโอ้โหโดนถีบไปตั้งนานแล้วหลายคนเจอผมลองนี่มาเยอะใครก็ได้เออเยอะมากลองใจรับใจเนื้อคนก็ตอบนะใครยังอยู่เนื้อคนก็ตอบเลยนะอยากอยู่แล้วใครทำใหม่นี่มีคนย้อนเนี่ยนะมีคนย้อนเนี่ยเออดีอยู่ก็อยู่ไปเดี๋ยวสร้างความวุ่นวายกับแถวนี้แล้วกันถ้าสร้างแล้วก็เจอสามสหายเนี่ยว่าเข้าไปดูมีคนย้อนโอเคนะถ้า
ั้งนั้นเฟซไม่มีอีกแล้วนะครับก็ยินดีด้วยครับหลายพระองค์กันอยู่ในเฟซนะครับต่อมาก็ตุ๊บต่อนี่แหละหลงทางไม่หลงทางตุ๊บก็หมดพอดีนะไม่มีเติมนะ YouTube นะ ยินดีด้วยทุกท่านนะครับหวังว่าคำถามแต่ละคำถือว่ามีคุณทั้งสิ้นมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแต่ถามนั้นก็ถามมาเถอะถามผิดถามถูกถามมีคนพยายามจะเดาอยู่แล้วคำถามพยายามจะช้อนคำถามมาให้มันเป็นคำถามที่มันน่าจะเป็นชนะชนีนาแม้ว่ามันจะไม่ครบเครื่องของการใช้ภาษาก็ไม่เป็นไรก็ปรับภาษาให้ให้มันสื่อกันให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยแล้วตอบมันก็จะลงตัวง่ายเข้าใจครับคนถามก็ได้รับประโยชน์คนอยู่หน้าจอทั้งหมดที่ไม่ได้ถามก็เชื่อว่าน่าจะได้รับประโยชน์รวมกันเรียบโดยองค์รวมว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเกิดขึ้นในวาระอย่างนี้แหละแมนบอถ้าใช่ก็บ้านใครบ้านใครแล้วนะไอ้พวกนี้เขาเจอกันยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยจบแล้วก็มาพูดพวกนี้ก็ขอให้เหมือนเดิมครับประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นนั่งคิดเองขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอระเด้อสิบอกให้ขณะเดียวกันมันจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทั้งหมดมีบริวารเท่าไหร่ปกป้องคุ้มครองเขาอยากให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเวลาทำงานนะฮะเห็นไหมครับรวมทั้งทรัพย์สินที่หาไม่ได้กำไรเมื่อวานนี่นะที่มันเหลือขอเหลือพอแล้วนะดูแล้วไหมอยากให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้ก็ต้องมีปัญญาไอ้คำว่าโลภก็เลิกพูดไปตั้งนานแล้วพอไหมหลงโลภโกรธโลกลดลงพูดมา 2,600 ปีแล้วไม่จบงั้นเปลี่ยนภาษาใหม่ไม่เอาโลกลดลงไม่พูดถามว่าพออย่างไรจ๊ะพอกินพอใช้อย่างนะเหลือกินเหลือใช้อย่างเหลือขอแล้วพอมันตรงไหนนะมีเครื่องชั่งตรงวัดไหมครับคำว่าพออยู่ที่แต่ระบบคนแต่ละเห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากที่มันสมบูรณ์ที่สุดผมว่านะภาษาผมมันคุมให้ผมเรียบร้อยแล้วสำคัญว่าจะคิดหรือไม่คิดต่างหากนะชัดเจนนะขอให้ดูแลรักษาว่าอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปแล้วไม่ต้องคำว่าโลภอะครับก็โลภมันไปเลยมีปัญญาโลภโลภไปเลยมีข้อแม้เดี๋ยวเปรียบใครนะสามสหายจัดการนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดการนะครับจากภาษาดุงอกบอกให้ฟังถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำลายใครนะสามสหายจะช่วยไม่พอกินพอกินแน่นอนไม่พอใช้พอใช้แง่ๆเข้าไหมมันเป็นหน้าที่ของสามสหายเขาลุงหงไม่เกี่ยวลุงหงมีหน้าที่เล่าให้ฟัง คุณลุงครับนึกว่าหมดแล้วของจื้อมันรู้ทำหรือไม่ครับคำตอบสุดท้ายจะต่อรองลุงหงเกิดไม่ทัน ก็พออธิบายได้ของจื้อรุ่นก่อนของจื้อก็น่าจะเป็นเหล้าจื้อนะเหล้าจื้อเหล้าจื้อนะครับเหล้าจื้อประมาณ 1,300 ล้านคนนะครับประมาณ 1,350 ล้านคนก็คือจีนทั้งประเทศนะครับ
ปรัชญาของจื้อของจื้อนะครับเป็นปรัชญาที่ใช้มานานแล้วก็น่าจะเป็นอมตะได้นะครับน่าจะสิ่งนั้นปรัชญาของจื้อเป็นปรัชญาในรูปแบบของความสมดุลความสมดุลหยินหยางสมดุลเรื่องอะไรสมดุลเรื่องของห่วงจุ้ยห่วยห่วงเนี่ยแปลว่าอะไรเนาะเจจุ้ยโอ้จุ้ยคือน้ำห่วงคือลมสมดุลเรื่องของลมและน้ำทางด้านผมเจอแต่นะแต่เสียงเดียวไม่พูดถึงไฟไม่พูดถึงคำว่าห้วยห้วยเป็นตัวปรับความสมดุลให้ทั้งลมและน้ำทำงานสัมพันธ์กันเสียคำว่าห้วยหลุดคำว่าห้วยถ้าลุงงอกห่วงจุ้ยห้วยสามสิ่งเลยห้วยคือไฟจุ้ยคือน้ำห่วงโหแม่น้ำห่วงโหก็คือลมน้ำไฟดินหายไปไหนวะเนี่ยมีเอาดินใส่ก็ได้อยู่หรอกครับแต่อย่ามาใส่เลยครับแค่3ก็พอแล้ว2ก็พอแล้วนั่นคือแนวทางที่เรียกว่าปรัชญาของจื้อเน้นหนักเรื่องของบรรพบุรุษการเกิดงั้นวิถีแห่งการตายแล้วฝังก็มาจากตรงนั้นนะครับก็ทำให้เกิดการสืบสานกันว่าทำประเพณีว่าทำเนี่ยที่มีอะไรสุสานเนี่ยใช่ป่ะเขามีห่วงจุ้ยใช่ไหมห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยใช่ป่ะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยนั่นน่ะสืบสานกันต่อนั่นคือแนวทางหรือปรัชญาของจื้อให้คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่สื่อสารกันโดยใช้การฝังทุกปีจะต้องมีประเพณีเขาเรียกว่าอะไรนะ ผมมันเกิดผิดที่ไปเลยประเพณีนะครับไหว้ปู่ย่าตายายไหว้นี่แหละแดดก็แดดร้อนก็ร้อนคนรุ่นหลังก็จะไปเอามันร้อนมันแดดมันร้อนไม่ไปแล้วรุ่นนี้ก็รักษาสื่อสารกันมากี่พันปีแล้วโอ้ยโอ้เป็นหมื่นปีผมว่าเป็นหมื่นปี 4-5,000 ปีนี่ยังน้อยแค่สื่อสารได้แค่นี้นะ 4,000 ปีโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วล่ะถามว่าบรรลุธรรมมั้ยตอบไม่ได้ผมเกิดไม่ทันแล้วผมก็ไม่ใช่ท่านด้วยนะครับเห็นเนาะของผมเองก็มีแต่พระพุทธเจ้าพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เคิร์ฟไม่เขินถ้าเอาไปพูดเรื่องของผู้อื่นเคิร์ฟเขินก็เลยเล่าสู่ฟังแค่นี้ก็พอนะครับผมจือสรุปแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่ดีนะครับดีหมดนะฮะยินดีด้วยครับเพราะว่ามันถึงยุคเอาขึ้นมาเผาได้แล้วนะครับเด็กรุ่นต่อไปก็จะไม่มีแล้วไหมเชียงม้งจะไม่มีแล้วเด้อรุ่นนี้ยังสืบสานกันอยู่นะรุ่น40-50 ปีเนี่ย50 ปี50-60-70นี่ยังสืบสานกันอยู่รุ่น40-30เลิกคุยกันทีนี้เพราะรุ่นนี้มัน 5G เข้าไปแล้วจ้า
รุ่น 4G ไปแล้วจ้าและรุ่นนี้กำลังฟังลุงเหงาะอยู่นะบอกให้ดูนะ ยิ่งรุ่นเกิดหลังมกราคม37นี่ชัดเลยนะครับชัดแง่เลย25ปีไปแล้วนี่จบเมื่อขอพอกินไปใช้เรื่องขอแล้วพอแล้วเนาะปกป้องของเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในแต่ละกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาโพธิ์ Thank you very big จบข่าวครับผม